อัปเดตข่าววิทยาศาสตร์การค้นพบน้ำหลายพันล้านตันบนดวงจันทร์โดยนักวิจัยชาวจีนในการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันที่28มีนาคมนักวิจัยได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างที่รวบรวมระหว่างภารกิจยานฉางเอ๋อ5ลงจอดบนดวงจันทร์ขององค์การอวกาศแห่งชาติจีนช่วงปลายปี2020ยานลงจอดพร้อมสว่านและที่ตักเก็บตัวอย่างหินดวงจันทร์และฝุ่นผงเลโกลิธส่งพวกมันกลับคืนสู่โลกตัวอย่างพบว่ามีลูกปัดแก้วที่เรียกว่าไมโครเทคไทท์ซึ่งเกิดจากการชนของดาวตกและดักจับน้ำระหว่างการชนนักวิจัยเสนอกระบวนการสกัดน้ำโดยการรวบรวมเลโกลิธร่อนเพื่อรวบรวมเม็ดลูกปัดต้มให้เดือดและกั่นเอาไอน้ำเพื่อผลิตน้ำการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนบนดวงจันทร์เท่านั้นแต่ยังให้แหล่งน้ำออกซิเจนและไฮโดรเจนสำหรับภารกิจในอนาคตอีกด้วยอีกหัวข้อหนึ่งที่กล่าวถึงในตอนนี้คือการพัฒนาคลื่น Wi-Fi Breadcrumb ระบุพิกัดของหุ่นยนต์สำหรับการสำรวจถ้ำบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแอริโซนากำลังทำงานเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานเรื่อง The Tale of Hansel and Gretel โดยเซ็นเซอร์ขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นรีเลย์สื่อสารที่หุ่นยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะขณะสำรวจถ้ำหรือสภาพแวดล้อมใต้ผิวดินเซ็นเซอร์เหล่านี้ช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างโรเวอร์กับ Wi-Fi Hub ส่วนกลางทำให้หุ่นยนต์โรเวอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันรวบรวมข้อมูลส่งมายังยานโรเวอร์หลักและส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้เทคโนโลยีนี้สามารถปฏิวัติการสำรวจในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนอกเหนือจากถ้ำเช่นทะเลสาบบนดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์หรือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ใต้เปลือกน้ำแข็งของดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสระบบสื่อสาร Wi-Fi Breadcrumb ราคาประหยัดจะช่วยแก้ปัญหาการสำรวจถ้ำเหล่านั้นได้กล่าวถึงความท้าทายในการออกใบอนุญาตแพทย์สำหรับภารกิจในวงโคจรระบบปัจจุบันพึ่งพากรอบกฎหมายที่ล้าสมัยอย่างมากซึ่งมักจำกัดการรับรองเฉพาะบุคลากรทางทหารหรืออดีตเจ้าหน้าที่ทหารอย่างไรก็ตามด้วยการเพิ่มขึ้นของหน่วยงานด้านอวกาศเชิงพาณิชย์และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับภารกิจเพิ่มเติมของลูกเรือทำให้ขาดแคลนศัลยแพทย์การบินที่ผ่านการรับรองมีความพยายามที่จะพัฒนากรอบการรับรองระหว่างประเทศเพื่อออกใบอนุญาตแพทย์สำหรับการแพทย์ในวงโคจรเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของนักบินอวกาศระหว่างภารกิจในอวกาศผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในอวกาศเหล่านี้ต้องการการฝึกฝนที่กว้างขวางในสาขาการแพทย์หลายแขนงและต้องอัปเดตเทคโนโลยีและระเบียบการรักษาล่าสุดอยู่เสมอโดยสรุปข่าวอวกาศล่าสุดที่กล่าวถึงในตอนนี้รวมถึงการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์การพัฒนาระบบ Wi-Fi Breadcrumbs ของหุ่นยนต์สำหรับการสำรวจในถ้ำบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆและความท้าทายที่หน่วยงานอวกาศเผชิญในการออกใบอนุญาตทางการแพทย์สำหรับภารกิจเกี่ยวกับวงโคจรความก้าวหน้าเหล่านี้มีนัยสำคัญต่ออนาคตของการสำรวจอวกาศรวมถึงที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนความสามารถในการสำรวจที่ดีขึ้นและบริการสุขภาพที่ครอบคลุมในอวกาศ